แล้วเขาพูดว่ายังไงสุยหวานไหลหาสตูดิโอออกแบบเขาแค่ช่วยเธอหานะเฉียวชูไม่ใช่ว่าบอกว่าเราควรสนอนาคตเหรอเจ้าเจ๋ปล่อยมือจากเจียนเฉินเย่ได้แล้วจริงเหรอฉันใช้เวลากับเขาไปมากเลยลืมไม่ได้ง่ายๆนะแต่พอนึกถึงถ้อยคำร้ายกาจที่เขาพูดตอนทิ้งฉันก็รู้สึกแย่ที่คิดถึงเขาฉันยังมีงานสำคัญมากมายที่ต้องทำดังนั้นฉันจะพยายามเต็มที่ให้ไม่คิดถึงเขาเธอเข้มแข็งกว่าฉันสภาพแวดล้อมที่นี่ดีมากมีความสุขแบบนี้คงชอบที่นี่มากใช่ไหมชอบมากเลยดูดีมากเลยมาแล้วเหรอกำลังจะโทรหาพอดีเลยค่ะจะดูด้านในกันค่ะครับทางนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้ว่างมานานแล้วเชิญดูข้างในนะคะทางนี้ค่ะเชิญค่ะภายในบ้านทั้งกว้างขวางแสงส่องเข้ามาบ้านว่างมานานแล้วจะรีโนเวทก็ง่ายค่ะมาค่ะระวังบันไดนะคะแต่ว่าที่นี่ค่อนข้างหาเจอยากจะกระทบการขายไหมฉันขายแค่คนระดับสูงเนี่ยแค่เรียกคนดังมาได้ก็พอแล้วล่ะไม่เห็นต้องทำแบบนั้นเลยถึงฟังดูไม่ดีแต่โลกก็เป็นแบบนี้อย่างน้อยฉันก็ได้มีสตูดิโอดีกว่าคนที่เปิดร้านออนไลน์หลังเรียนจบนะมาค่ะฉันดูด้านนี้แล้วก็มีด้านนี้ค่ะระวังนะถึงที่นี่จะดูเงียบๆแต่ก็มีศูนย์การค้าอยู่หัวมุมนั้นพื้นที่เงียบสงบเหมาะเป็นสตูดิโอออกแบบที่สุดเลยค่ะดีงั้นเราเอาที่นี่เลยครับแต่ราคาสูงหน่อยนะคะที่นี่ถูกทิ้งว่างนานต้องรีโนเวทก่อนถึงจะใช้ได้ทำไมราคาสูงที่ตรงนี้เป็นของตระกูลเศร้ารวมถึงศูนย์การค้าตรงนั้นสินทรัพย์ของตระกูลเศร้าไม่เคยราคาถูกค่ะตระกูลเศร้าเหรอค่ะไม่เป็นไรขอคุยโทรศัพท์ก่อนลองเดินดูก่อนนะคะได้ค่ะสภาพแวดล้อมดีมากขอบคุณที่ช่วยหาที่ดีๆให้นะคะเป็นหน้าที่ค่ะช่วงนี้มีวายดีๆไหมวายดีๆเยอะเลยมีของเธอด้วยนะแต่เธอต้องช่วยฉันก่อนน่ะให้ช่วยอะไรอ่ะอะไรนะสวีวันไหลกลับมาแล้วแล้วเฉียวชู่ล่ะทำให้สวีวันไหลกับเฉียวชู่แตกคอกันในบ้านเหรอเธอก็รู้ฉันกับวันไหลเป็นยังไงอ่ะฉันคงไม่ต้องพูดให้มากบอกตามตรงนะช่วงนี้ฉันทะเลาะกับพ่ออยู่ถ้าสวีวันไหลไม่รีบก็ให้รอไปสัก 5-10 ปีเพราะฉันคืนดีกับพ่อไม่ใช่แค่ลดราคาให้อยู่ฟรียังได้เลยแต่ถ้าเธอรอไม่ได้ก็เครียดไปก่อนแล้วกันฮัลโหลฮัลโหลชิงวีฮัลโหลเฉียวชูคืนนี้ว่างไหมว่าไงอ่ะมาแล้วเหรอเรียกมาทำไมหมิงหลางกำลังช่วยสวีหวานไหลหาสตูดิโออยู่คืนนี้เขาไม่มาแล้วมาดื่มดีกว่าจะบอกให้นะสวีหวานไหล
มักทำให้คนเกลียดเขาผู้หญิงทุกคนเกลียดเขาฉันก็เหมือนกันนี่เจ้าเจ๋เป็นไงบ้างก็ดูโอเคนะแม่เขาไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วสภาพแวดล้อมดีเจ้าเจ๋หมดห่วงเรื่องนี้แล้วล่ะบอกตามตรงนะเขารู้นะว่าเธอช่วยเขาแต่ดูก็รู้ว่าเขายังโกรธเธอ